นายแพทย์ไพรโรสุร,รัตนวณิชย์รองอธิบดีกรมการแพทย์ได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งผู้สูงอายุควรต้องอยู่ในที่พักอาศัยออกนอกบ้านเมื่อจำเป็นหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดเว้นระยะห่างทางกายภาพและสวมหน้ากากาอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อซึ่งในเรื่องของการเดินทางมาพบทันตแพทย์นั้นไม่สามารถทำได้อย่างสะดวกเช่นเดิมอีกทั้งการรักษาทางทันตกรรมก็ไม่สามารถเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากมีความเสี่ยงของกรรม แพร่กระจายเชื้อผ่านทางระอองฝอยในอากาศดังนั้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากเบื้องต้นด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งที่สําคัญในสถานการณ์ที่มีข้อจํากัดในเรื่องของการเข้าถึงบริการทางธันตกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มักจะมีโรคประจําตัวหากสามารถดูแลตนเองได้ที่บ้านได้เป็นอย่างดีก็จะลดความเสี่ยงที่จะสัมผัสเชือ้อและการมีสุขภาพช่องปากที่ดีก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุด้วยทั้งนี้นะคะทางผู้ป่วยควรที่จะมาพบทันตแพทย์ก็ต่อเมื่อมีภาวะฉุกเฉินและจําเป็นเร่งด่วนเท่านั้น ทางด้านของทันตแพทย์หญิงสุมนาโพสีทองทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อมเนวยการสถาบันทันตกรรมก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในเรื่องของแนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุนั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกคือผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้กลุ่มนี้สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของมือและใบหน้าได้ตามปกติดังนั้นการดูแลช่องปากจึงไม่แตกต่างจากคนปกตินั่นก็คือการแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งใช้ไหมขัดฟันหรือ แปลงซอกฝันรวมด้วย ขณะที่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ซึ่งถือว่ากลุ่มนี้มีภูมิคุ้มกันต่ำหากทําความสะอาดช่องปากไม่ดีเชื้อโรคในช่องปากก็สามารถเข้าสู่ปอดจากการสำลักซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีข้อจํากัดหลายด้านในการดูแลสุขภาพช่องปากดังนั้นจําเป็นต้องให้ผู้ดูแลดูแลในเรื่องของการทําความสะอาดช่องปากอาทิการปรับให้ผู้สูงอายุนั่ง30-45ถึงองศาหรือนอนตะแคงเพื่อป้องกันการสำลัก ผู้ดูแลใช้ผ้าสะอาดพันรอบนิ้วมือตนเองชุบน้ำเช็ดบริเวณริมฝีปากของผู้สูงอายุให้ชุ่มชื้นจากนั้นให้ผู้สูงอายุอ้าปากและเช็ดทําความสะอาดบริเวณฟันเหงือกกระดับผุแก้มเป็นต้นค่ะทั้งนี้หากผู้ป่วยมีอาการไม่พึงประสงค์เช่นปวดฟันหรือว่าเหงือกบวมอักเสบมีน้องสามารถขอพบทันตแพทย์เพื่อบําบัดฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนได้ค่ะ